ขอต้อนรับแฟนๆมวยเข้าสู่สนามมวยเวทีลุมพินีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกรทางททบ5นะครับ5ทุ่มเศษๆนะครับวันนี้โดยทีมผู้บรรยายผมเป๊กกี้ไม่มีหมดพร้อมด้วยคุณปฐมพงษ์ผลอาลีแล้วก็คุณเดชาครูรัตนเวศนะครับคู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยไทยโลกครับก็เป็นแชมป์ว่างนะครับน้องบอลเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมเจอกับชาติชายเนาะเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยนะครับในน้ำหนักพิกัด106 107นะครับติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับวันเสาร์ความมันที่คุณสัมผัสได้มาแล้วนะครับวันนี้คู่เอกนำรายการตื่นเต้นเหลือเกินครับน้องบอลเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมเจอกับเพชรชาชัยชาวไร่อ้อยนะครับดูประวัติของน้องบอลเล็กกันสักนิดครับฝ่ายแดงส่วนสูงนี่165ซมชื่อจริงก็คือปรีชาโต้บุตรบำรุงครับอายุ21ปีเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเริ่มชกมวยมาได้12ปีครับหัวหน้าคณะก็คือดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับชกมาเนี่ย105ครั้งชนะ85แพ้20ครับในไฟล์ล่าสุดนั้นชนะเพชรสจิตพัฒนาครับขึ้นมายกแรกนั้นได้เสียทีเดียวครับทางฝั่งของเพชรชาชัยชาวไร่อ้อยนั้นไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับสวนหมัดสวนศอกแลกกันสนุกครับเพชรชาชัยชาวไร่อ้อยนั้นมีส่วนสูง165ครับมีชื่อจริงว่านายปารินหลวงพลเป็นบุตรชายของชาชัยน้อยชาวไร่อ้อยนะครับเกิดที่อำเภอบางเขนกรุงเทพนี่เองครับกำลังศึกษาอยู่มีนบุรีโพลีเทคนิคชั้นปีที่1ครับชกมวยครั้งแรกนั้นใช้ชื่อชาติชายจิ๋วครับมีคุณพ่อนะครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการและก็ผู้สนับสนุนพร้อมทั้งเทรนเนอร์ครับเอาละครับติดตามชมกันครับยืนปักหลักแลกหมัดเลยทีเดียวนะครับนี่คือสายเลือดใหม่นะครับของครูชาติหรือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนะครับอดีตแชมป์มานี่เป็นเราภาคมาตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกเลยทีเดียวนะครับครับผมนี่ลูกชายคนรองนะครับอาวุธมวยสไตล์แบบมนุษย์หินแบบคุณพ่อเลยครับเดินออกมานี่ไม่หวั่นศักดิ์ศรีของหนอนบองเล็กนะครับหนอนบองเล็กนี่วันนี้ใช้ไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับใช่แล้วนะครับในช่วงของการพันเบอร์นี่ก็มีทางด้านของบังจูนะครับครับก็มาดูรายการฟิตซ้อมนะครับเรียกว่าเช็คเปรี้ยเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องราวของการฟิตซ้อมเรื่องของน้ำหนักตัวหายห่วงครับมาเพราะว่าไก่ย่าง5ดาวยิมนี่คือแรงบันดาลใจของแฟนๆมวยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดร.พงษ์วิเศษไปทัวร์นี้ให้การสนับสนุนเอาละครับติดตามชมกันครับยกที่1มาเจาะพับนอกครับเนี่ยครับมาเจาะพับนอกแลกหมัดเลยทีเดียวหมด1ขึ้น2ยิมกับเพชรชายชาวไร่อ้อยติดตามชมกันต่อครับยกที่2ครับผมเพชรชาชัยชาวไร่อ้อยนั้นมีกองเชียร์จากมินบุรีโพลีเทคนิคครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับแต่คู่นี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนคุณเป๊กกี้มาถึงนี่ใส่กันไฟแลบเลยมาเอาใจแฟนๆนะครับรอคอยกันมารอบดึกทางจากการถ่ายทอดไป2นัดนะครับเอาละครับติดตามชมนะครับช่อง5กับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกรน้องบอลเล็กสิทธิ์มูตูนี่ต่อยระดับศึกเงินล้านมาแล้วนะครับวันนี้พระสีเสื้อไก่ย่าง5ดาวด้วยมาวันนี้ติดตามชมกันครับมาในสไตล์ฝีมือเลยน้องบอลเล็กมาใหม่ๆนี่ตอนโอ้โหบู๕ยกครับเขาเรียกมูตูบู้ระเบิดฮะแต่ตอนนี้นี่พอกำศึกมานานแล้วต้องใช้จังหวะแบบมีโต้มีหลอกมีบ้างนะครับครับผมมาวันนี้นี่ทางด้านของดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยไม่ได้มาลุ้นที่เวทีนะครับแต่ว่าลุ้นที่หน้าจอครับคุณปฐมงโอ้โหดูครับเพชรชัยนั้นมีฮุกซ้ายแล้วก็เตะเจาะยางนั้นอันตรายครับในขณะที่มูตูนั้นอาศัยลูกเก๋านะครับกระดูกประสบการณ์แหมรอจังหวะ2สวนด้วยหมัดแลกกันสนุกครับแหมทายาทมนุษย์หินนี่ลูกชายของครูชาติเขาติดตามชมครับว่าแรงปะทะหัวจิตหัวใจนี่ถอดแบบจากคุณพ่อมาไหมเอาละครับนี่เป็นครั้งแรกครับของค่ายชาวไร่อ้อยนะครับมาวันนี้มีรอสอนี่รองศาสตราจารย์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับมาทีมใหญ่เลยนะครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อแล้วก็ตะคอเล็กเด่นรัตน์ผู้เป็นอามาดีแฮปปี้โฮมไม่มานะครับถ้ามาสบายหน่อยเอาตอนนี้เดินบุกแล้วครับลูกถีบของเพชรชาติชายกำลังลุยแล้วครับ
มานี่แบบแลกหมัดแลกเข่าเลยครับโอ้ยลูกแทงเข่าซ้ายครับเพชรชาติชายทายาทมนุษย์หินยังเฉยนะครับน้องบอลเล็กบอกว่าโดนเข้าไปนี่ยังเฉยนะฮะคุณเบ๊กกี้ธาตุมวยดีครับตัวนี้น้องบอลเล็กนี่ประเภท5ยกอยู่แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับโดนเตะพับนอกครับมาเลเดียมเลเดียมยางเลเดียมยังไม่แตกตีเข่าซ้ายครับโอ้ยดีตีเข่าขวาครับล็อกคอกดมาจังหวะกระชากใจครับตีเข่ากระชากใจมานี่ครับต่อยขวาแลกมาแล้วครับตอนนี้แทงเข่าขวาแล้วครับนี่ครับต่อยขวาแทงซ้ายดีครับเตะขวาดีครับโอ้โหเอาซี่โครงรับแล้วครับตอนนี้เพชรชาติชายเอาแล้วครับรับแล้วครับตั้งรับแล้วครับเดินไม่ไหวแล้วครับแมตช์ชุดนี้ชุดใหญ่เลยทีเดียวหมดยกที่สองครับสายโยนเนี่ยเดือนสงกรานต์แล้วนะครับครับช่วงตอนนี้นี่ทำอะไรเขาจัดน้ำตรงนี้สาดน้ำฮะสาดน้ำนั้นเปียกทั้งคู่สาดอาวุธเจ็บทั้งคู่ครับคุณเป๊กกี้เอาละครับไม่มีการเจรจาแล้วครับตอนนี้เปิดเกมเปิดเกมบู๊มาเลยน้องบอลเล็กสิทธิ์มูตูนี่แหละครับมูตูบู๊ระเบิดมาวันนี้ใส่สีเสื้อไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับเดินอัดเดินชนอีกทีนึงเดินเบียดแล้วครับเตะซ้ายครับมาอัดเข้าไปที่ลำตัวกดมานะครับมาเขาเรียกว่าตีได้ยักเข้าใส่คู่และคู่ครับหายากนะครับเด็กอย่างนี้ดูครับเป็นกำลังใจครับเคยต่อยเก็บค่าผ่านประตูถึง 1.7 ล้านมาแล้วนะครับโดยฝีมือของน้องโบ๊ทครับณัฐเดชวัชระรัตนวงศ์นี่มาหนุ่มตังครับนำมาออกตัวให้แฟนๆมวยได้ดูฟรีกันทั่วประเทศมาตอนนี้ครับน้องบอลเล็กครับกดมากกระชากด้วยเข่าขวาเอาลูกแทงซ้ายครับมาตอนนี้กำลังจะหาช่องนะครับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเพชรชาติชายนี่ครับมาซ้ายฟรีคิกต่อยเข้าไปดีครับมาดูจะเหมือนเวนลูนี่แบบแฮตทริกเตะมาเตะขวาแทงซ้ายแล้วเพชรชาติชายแทงเลยมาแทงแทงยังไม่แทงครับโดนตีก่อนโอ้ยแต่ต่อยกับมูตูนั้นต้องฟิตมาเกิน 100% ครับคุณเป๊กกี้ครับวิ่งครับมานี่ครับโอ้โหมาตีแบบตีเข่าคู่เลยทีเดียวครับกดมากระชากแทงตีเข่าขวากระชากทิ่มไปทิ้งยัดไส้ไปทิ้งโอ้โหนะตีไปประมาณ 7-8 เข่าแล้วนะครับไม่เป็นไรครับกินเข่าไว้ก่อนเดี๋ยวมวยจบได้แชมป์ไปฉลองกินข้าวเอ้าตีเข่าซ้ายไปทีนึงมากดอยู่เลยครับดูครับโมโตธรรมดาที่ไหนครับคุณเบกกี้จังหวะเร่งจังหวะเร้าครับดูครับดุเหลือเกินครับวันนี้โมโตนี่มานี่อัดได้เข่าแทงซ้ายแทงขวากดกระชากครับมาตอนนี้มีอาวุธอะไรก็ใส่เข้าไปเต็มๆเลยครับเขาเรียกว่าถึงบทพระเอกมาพระเอกออกตู้มาน้องบอลเล็กเอาแล้วครับมาเพชรชาติชายมาแล้วครับไม่แน่นะครับไม่แน่มาพอเห็นช่องนะครับชิงก็คือมาพิชิตสิทธิ์สองพี่น้องมนดำสวิรพลกับหงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีมากลับมาเที่ยวนี้หงเล็กนี่ก็หึมเลยทีเดียวเอาละครับติดตามชมกันต่อยกที่4ครับอยู่ที่เกมของทางฝั่งเพชรชาติชายก็ว่าจะต้านพลังเก่าของน้องบอลเล็กหรือว่าโมตูดได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ยืนรับเยอะๆนั้นไม่เป็นผลดีโอ้ยฮุกซ้ายอ้าวแล้วครับท่านรองเริ่มส่งเสียงแล้วครับมาในช่วงของยกที่3ที่ผ่านมาอ้าวโอ้โหครับโมตูดโอ้โหเกมพลิกครับมาโดนหมัดซ้ายครับโอ้โหมาหมัดฮุกซ้ายครับโอ้โหวันนี้มากับทีมงานทายาทมนุษย์หินครับลุกไม่ขึ้นครับโมตูดเพชรชาติชายครับโอ้โหสุดสุดยอดจริงๆครับในวันนี้ช็อกความรู้สึกเลยครับโอ้โหฝรั่งต่างชาตินั้นดูภาพช้าครับเป็นยังไงโดนอะไรครับโอ้ยเข้าไปครับฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายเต็มๆครับ
มาถึงก็หลับก่อนถึงพื้นเนี่ยนะครับฉากเอามานิดนึงครับคุณเป๊กกี้นี่ครับรออยู่แล้วครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหหลับถึงพื้นนะครับมาแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับโอ้โหครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทสภามวยไทยโลกขึ้นครับพอจะลุกขึ้นปั๊บเซลงไปอีกครั้งนึงก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับมาต่อยหมัดได้คมเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้บอกว่าหัวทิ่มได้หรือเปล่าครับโอ้โหหมัดเดียวนะครับมาตอนนี้พันเอกวสันต์พึ่งสำเภาก็จะเป็นผู้คาดเข็มขัดให้กับน้องเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยนะครับแชมป์คนใหม่น่าวันนี้ฉลองยาวเลยคู่ชาติของเราปิดซอยคู่บอลฉลองยาวครับนี่ครับแชมป์เปี้ยนนะครับแชมป์เปี้ยนคนใหม่ครับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับเป็นฝ่ายชนะน็อกน้องบอลเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมในยกที่4นะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้าๆอีกทีครับมาเนี่ยครับต่อยแบบคมนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับโดนจุดโฟกัสเลยทีเดียวครับผมเอาละครับช่วงนี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสัก